หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดร.อัดองค์ชุมสายณ อยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายด์พับลิชชิ่งจำกัดเราอาจจะมองเคล็ดลับของการกระทำจากอีกแง่หนึ่งก็ได้คือเราจะต้องพยายามเข้าใจว่าการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นนั้นตัวเราไม่ได้เป็นผู้กระทำเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวจริงของเราและความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ใช่ตัวเราหากว่าเราสามารถคิดเช่นนี้ได้และเข้าใจจริงๆว่าที่ได้พูดไปนี้เป็นความจริงแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะถึงแม้ว่าจะมีการกระทำเราก็ไม่ได้กระทำจริงๆดังนั้นผลของการกระทำนั้นก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้รับผิดชอบเรายกความรับผิดชอบออกไปจากตัวเราหากว่าเราเชื่อในเรื่องพระเจ้าก็จงยกความรับผิดชอบให้แก่พระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้หากไม่เชื่อในพระเจ้าแต่เข้าใจว่าสิ่งที่สูงสุดในตัวเราคือจิตที่บริสุทธิ์หรือพุทธะหรืออัตมันหรือพระเจ้าในตัวเราไม่ว่าจะใช้ชื่อใดก็ตามที่เราจะเรียกตัวเราไม่ได้นั้นก็จงยกผลต่างๆให้แก่สิ่งที่สูงสุดนั้นหากเราไม่เชื่ออะไรเลยก็ต้องปล่อยวางเฉยๆเหมือนกับกองทัพที่ได้ออกไปรบกับศัตรูเราเป็นทหารเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสู้รบด้วยความกล้าหาญถ้ากองทัพเราผิดพลาดเสียทีแก่ศัตรูเราไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่มีใครเขามาต่อว่าเราเพราะเขารู้ว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วผู้ที่รับผิดชอบก็คือนายพลผู้บังคับบัญชาเขาเป็นผู้เสียแต่ผู้เดียวแต่หากว่ากองทัพเราได้ชัยชนะนายพลผู้นั้นก็จะได้รับชื่อเสียงเราก็ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องนั้นเช่นกันก็ต้องปล่อยให้นายพลเข้าไปเราไม่มีความทุกข์หรือความสุขเราไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามแต่เราสบายใจเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วแต่ถ้าทหารคนไหนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าทหารคนนั้นเป็นคนขี้คลาดหนีหน้าที่ในระหว่างการสู้รบทหารคนนั้นก็จะเสียเกียรติเสียชื่อเสียงอาจจะมีการลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตก็มีถ้าหนีหน้าที่ในสงครามทหารคนนั้นก็จะมีความทุกข์จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยที่เราไปวางผลของการกระทำจะทำให้เราสบายใจมีความสุขมีความอิสระแต่ถ้าขี้เกียจไม่ทำงานก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม